พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดทำอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่13ถึง26กรกฎาคม2564เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้ที่อาคารศรีจุลทรัพย์เขตปทุมวันซึ่งเป็นที่ทำการของหมู่ในนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเจ้าหน้าที่จากเขตปทุมวันได้นำอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่หัวหน้าชุมชนต่างๆเพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้แก่ชุมชนบ้านครัวใต้และชุมชนวัดชัยมงคลรวมทั้งแคมป์คนงานจำนวน4แห่งบริเวณซอย3งามซอยปลูกจิตบ้านครัวใต้และแขวงปทุมวันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้คัดสรรร้านอาหารขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้จัดทำกล่องอาหารพระราชทานและจัดส่งให้มูลนิธิวันละ2มื้อคือมื้อเที่ยงและมื้อเย็นจำนวน 4,000 กล่องต่อวัน